สวัสดีครับเพื่อนผมกฤตดิษานะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับเกม Stone of Life นะครับ PX นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็มาเล่นข้างนอกนะก็คือผมจะเดินออกกำลังกายไปด้วยนะครับเล่นไปด้วยแล้วอัดไปด้วยนะครับลองดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้มันเป็นเกมออฟไลน์นะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมากนะผมก็เลยเอามาเล่นข้างนอกได้นะครับที่จริงเกมอื่นก็ได้เหมือนกันแหละจริงนะเพราะมันก็ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็มาลองดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะสำหรับครั้งก่อนนะที่เราทำเควสไปนะครับตอนนี้เราถึงเควสไหนแล้วผมยังจำไม่ได้เลยนะครับไปดูก่อนนะเควสผมแรเฮิร์ฟนะเราต้องไปหาเฮิร์ฟนะครับหรือว่าสมุนไพรนะครับมาทำยาถอนพิษนะครับให้แก่ยาที่เจ้าเด็กมาดักนะครับมันทำไว้แล้วให้ศัตรูนะครับให้องค์กรศัตรูนะครับชื่อว่าองค์กรอะไรวะดิโคซิสนะครับเป็นยาสะกดจิตอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องไปหาทำให้ได้นะครับก็คือเราต้องไปนะครับไม่รู้ไปทางไหนไม่แน่ใจน่าไปทางนี้แล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับน่าจะนะสำหรับตัวเราตอนนี้ก็เทพแล้วนะครับค่อนข้างเทพแล้วนะครับก็น่าจะผ่านได้โดยไม่มีปัญหามากนะดูของผมก่อนว่าผมของผมมีที่หรือเปล่านะครับโอ้มีที่สบายนะครับแถวไหนวะมันจะมีทางเลี้ยวที่หนึ่งนะครับที่ไปทางซ้ายได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคขัวนะเรียบร้อยขัวเรียบร้อยนะเกาะเนี่ยนะครับก็ไปทางนี้ต่อนะครับไปที่อีสต์ได้เองทางอีสต์ครับแต่ไม่แน่ใจดูก่อนว่าทางใช่ไหมAbandoned Mansion นะครับAbandoned Mansion West of Ravenwood นะ West ก็คือทางตะวันตกก็คือทางฝั่งนี้ถูกหลักตรงนี้คือตะวันตกนะครับนะ West of Ravenwood Abandoned นะครับก็คือร้างนะครับร้างพวกที่ถูกทิ้งไว้นะครับนั่นเองนะครับบ้านถูกทิ้งไว้บ้านร้างเองแถวนี้นะแถวนี้ศัตรูนี่แล้ว23นะครับมั้ยขัวทำไมได้ XP คูณ2วะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเราคูณ2ก็ดีนะครับโอเคนะเราก็ลุยกันนะครับเราไม่มีอะไรมากลุยเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะไกลนะมาแล้วนะครับ Central Armadon Mansion นะขัวถึกเว้ยถึกเว้ยไปมันครับไปมันตีมันเหมือนมีประตูที่จะเข้าได้นะครับแต่ว่าผมดูเสียงก่อนว่าเสียงโอเคไหมโอ้เพิ่มนิดนึงนะประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนมีประตูเข้าได้นะแต่ว่าผมไม่มีกุญแจมั้งเลยเข้าไม่ได้มันไปทำไป3ทางเลยนะผมไป3ทางเยอะมากเอ๊ะมาทางซ้ายก่อนนะขวาซ้ายดีมาทางซ้ายก่อนนะเฮ้ยวิ่งกลับเฉยเลยโอ้ศัตรูเกิดใหม่ด้วยนะครับแบบนี้มันไม่ทนนี่หว่าปึ๊บโคตรผัดลุมสกรรมเลยผมเอื้อตีโอ้โหโดนแรงมากนะครับปั๊มยาก่อนครับเฟซบุ๊กก็มากันอีกครับมันเห็นทางเลยนะครับปั๊มยาโอเคมาเลยครับโอ้โหเยอะเว้ยมาเลยครับตรงนี้เล่นยากนะเนี่ยขัวโอเคนะครับโอ้ได้หีบนะครับนึกว่ามาเอาอะไรนะเอาหีบนี่แรเฮิร์ฟได้แล้ววันนึงนะครับเข้าใจแล้วนะครับก็คือมันมีไป3ทางใช่ไหมเมื่อกี้ก็เราไปทางละอันหนึ่งนะครับประมาณนั้นแหละนะน่าจะหาได้หมดนะครับตีแถวนี้ก่อนนะที่เก็บเวลนะครับไม่มีไทม์ลิมิตนะครับไม่ต้องกลัวมากนะด่านพวกนี้นะขัวผมอยากใช้ปั๊มยาน้อยให้มันหมดนะครับจะได้ปั๊มยาใหญ่มาใส่แทนนะปั๊มน้อยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอนะโอเคครับยังโอเคนะคิดว่าผมจะเปลี่ยนสไตล์ไปสไตล์เดิมนะครับเพราะว่าแอสซัสซีนมันตีแล้วศัตรูกระเด็นไปไกลโหดต้องวิ่งไล่ตามนะครับต้องวิ่งไล่ตามนะครับผมก็เลยเซ็งๆนิดนึงนะโอเคนะครับอ
โดนตีไปครั้งหนึ่งเฉยเลยนะครับหมานับปูวะฟ้าปูวะฟ้าไปขึ้นข้างบนต่อนะครับผมตอนนี้เป็นตอนเก็บแล้วเลยนะได้คูณ2มายังไงก็ไม่รู้ครับโอ้โหหน้ามาสิครับแบบนี้มาครับมาครับมาครับแบบนี้มาสิครับแบบนี้ปั๊มท่านปั๊มครับท่านตายครับท่านวางของไว้เรียบร้อยนะวางกับดักนะบูมบี้ทรัพนะครับหัวหน้านะสบายสบายแล้วนะที่แบบนี้มาตีหัวหน้าก็สบายเลยแบบคราวหน้านะมาตีหัวหน้าตรงนี้นะเข้าหลายๆทีนะครับน่าจะได้นะครับได้แล้วครับแรเฮิร์บอันที่2นะครับตีเก็บของนะหัวหน้าตัวเมื่อกี้นะครับก็น่าจะบู๊ได้นะต้องให้เก่งๆกว่านี้หน่อยก่อนให้คุมนะเฮ้ยของม่วงนะครับถุงมือม่วงครับท่านหัวเอ๊ะปั๊มหิวครับนะถุงมือม่วงไปดูถุงมือม่วงก่อนครับถุงมือโอ้โหยอดดิเฟนซีฟนะครับเพิ่มแม็กซ์ชิลพอยต์มาอีกนะครับสักนิดสักหน่อยนะไปสุดท้ายนะครับมาสิครับท่านมาสิครับไม่มีอะไรมากก็ต้องอาศัยว่าคุณมีของนิดนึงนะมาช่วยนะครับไม่งั้นคงผ่านยากอยู่จริงๆเพราะศัตรูตีแรงมากนะพูดตรงๆนะศัตรูเกมนี้ตีแรงนะตีแรงมากนะนี่นะครับอัดมันตายหมดเรียบร้อยเอ้าต้นหีบตรงไหนอะป้อมเหรอหลังป้อมเหรอฝั่งป้อมไม่เห็นมีเลยแร่เฮิร์บเราลูกผมตาเบิดหาไม่เจอบ้าจริงๆนะครับโอเคเฮ้ยหีบอยู่ไหนอ่ะไหนวะอ๋อมันมีประตูอันนึงนะตอนที่เราเข้ามานะน่าจะเป็นตรงนั้นก็ได้นะครับผมไปดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่านะเข้าไม่ได้อยู่ดีนะประตูนี้นะแปลกมากนะครับผมว่าต้องเข้าตรงนี้แหละแต่เข้าตรงไหนต้องทำอะไรสักอย่างนั้นทำให้เราเข้าได้นะครับวนดูก่อนมันต้องมีที่ผงที่เปิดมีล็อกเลิกอะไรเปล่านะครับประตูนี้แหละนะครับโอ้ต้องไปหาเคิร์ฟให้ได้3อันนะครับลองครั้งนึงก็ได้ตรงนี้นะครับหัวหน้ามีไหมมามึงตัดไปนะครับเราโอ้มตุ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 ้มตาไม่ตายปัง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 เรียบร้อยนะโอเคสามได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะไม่มีจริงวะผมต้องตาเบิดแน่ๆเลยเมื่อกี้มันต้องมีกล่องนะครับที่สถานที่หนึ่งนะที่ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูใหม่สิสายต้องไปซ่อมตาซะตาไม่ค่อยดีนะตอนนี้ผมก็โดนลมตีกระโชกแรงใส่หน้ามากเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าใหม่หรือเปล่าถ้ามันเข้าใหม่ก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าไม่เข้าใหม่ก็น่าจะโอเคแล้วครับแน่ใจเข้าหรือเปล่ามาเล่นด่านนี้เล่นแป๊บเดียวเก็บแล้วได้เยอะเลยนะแบบนี้พอ EXP คูณ2ตีตัวเดียวมันตี2ตัวนะนั่นเองโอเคครับไหนว่าหีบไม่เห็นมีหีบเลยครับตรงนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆครับพระหัวพระหัวพระไม่มีหีบเลยทำไมไม่มีหีบ
เฮ้ยมันแปลกจริงๆนะใช่หิวจริงๆด้วยเปิดมันตีไปก่อนฮะไม่ดีฮะไม่ซีเรียสมึงจบมึงจบเอาละเอาละเอาละเอาเฮ้ย inventory full เว้ยว่ามันต้องซ่อนอยู่ในตรงนี้แหละตรงไหนตรงนึงนะต้องมีทางลับหรือเปล่าไม่หาไม่เจอนะแปลกมากครับแปลกจริงๆต้องมีทางลับเก็บของหรือเปล่าครับเห็นเขาวิ่งมาทุกมุมแล้วนะแปลกว่ะไม่เป็นไรนะเอาไงต่อดีมีแร่เฮิร์บไม่ครบนะวิ่งไปทางเดิมดูสิว่ามีหรือเปล่าผมว่าผมต้องอัพ2เลเวลแน่ๆเอาขนาดนี้แล้วนะครับหัวพระหัวพระเข้าไปบางคนอาจจะงงนะบางทีทำไมผมอยู่ดีๆก็พลังขึ้นนะครับคอนตี้10คอมโบมีโอกาสได้ HP Recovery 30% นั่นเองของเต็มแล้วนะครับ Inventory Full นะครับผมมาเอาตรงนี้ใช่ป่ะมาเอาแล้วนะครับโอ้โหดูของแต่ละอย่างมันให้มานะครับเนี่ยนะผมก็เอาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับแปลกจริงๆแปลกจริงแปลกจังทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยฟายรูนอ๋อรูนเต็มนะครับของไม่เต็มนะแต่รูนเต็มแล้วนะแต่ละโล่ปะตรงนี้โล่นะมีอะไรปะมีอะไรบนโต๊ะไหมดูของก้อนหนึ่งนะ618นะครับ892นะครับมันดิ extra HP นะครับอันนี้ก็ extra HP เหมือนกันมี combo attack กับ rapid avoidance นะครับสายหลบนะครับ ใช้ได้การทีเดียวเลยนะครับโอเคแปลกมากออกไปก่อนได้ไหมออกได้นะครับเฮ้ยอ๋อผมมาจากข้างบนเหรอผมต้องมาตรงนี้เข้าใจละมันผมนึกว่าทางเข้านะตรงนี้ไม่ใช่นะผมเราลงมาจากที่นั่นเนี่ยไอ้ที่มันออกไม่ได้นะครับแปลกมากเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับปัวปั๊ม HP อยู่นะครับตอนนี้เราเฮ้ยมาครับมาครับพี่ลายเบรดก่อนใส่มันตูมตายจ้อยนะครับทันเดอร์อะไรโหได้เกาะสีม่วงอีกอันบ้าจริงๆนะชีวิตนี้มันสุดยอดนะโอเคนับได้แล้วนับ3อันนะครับไปหาเซตดีกว่านะครับโอเคนะกลับไปหาเซตนะครับเราก็จะได้เงินกับ XP มาเป็นรางวัลนั่นเองนะครับโอเคไปสิครับพี่มาครับแล้วอัพด้วยนะครับ
โอเคนะครับก็ผมก็เซฟก่อนนะเซฟแล้วผมก็ไปดูของแป๊บหนึ่งนะเพราะผมได้เกาะใหม่มานะครับเกาะใหม่นะครับดีเฟนซ์31เกาะเก่าแล้วเซฟ31รีคัฟเวอรี่4นะครับอันนี้ดีเฟนซ์41รีคัฟเวอรี่5สวอตเทรนนิ่งด้วยนะแต่ว่าสวอตเทรนนิ่งผมไม่เวิร์กว่ะผมไม่มีสกิลนี้นะครับอันนี้ผมก็มีสกิลนี้เหมือนกันใส่ไปเถอะครับถือกว่าทั้ง10นะครับแล้วมีรูด้วยนะครับก็ใส่ของได้หลายอย่างนะมีรูโอเคให้มันเป็นสีชมพูโอเคนะครับวันนี้นะครับอ่ะกลายเป็นดันเจียนไหมกลายเป็นดันเจียนจริงไปหาเซตก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราจะรู้นะว่าเรื่องเรานะครับมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับวาร์ปนี้ก็ได้เดี๋ยวไปขายของก่อนนะครับค่อยว่ากันนี่คืออะไรแร่เหรอป๋อเขาจะละเฮ้ยมีอันใหม่ที่ผมยังไม่มีนะครับหนังสือเวทอะไร Thunderbolt นะครับแต่ก่อนมันใช้ Lightning Bolt เหรอ Thunderbolt แรงกว่าเหรอเพิ่งรู้นะ Register ไปดูก่อนนะครับประมาณว่ามันขั้น3นะครับเฮ้ย Thunderbolt ทำไมผมมีขั้น2ได้วะยังไม่ได้กดอัพเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปหาเซตนะครับแล้วจะรู้กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเรื่องของมันนะเดี๋ยวเก็บหินอัปเกรดก่อนนะครับผมหินอัปเกรดเก็บเข้าไปนะครับหินชุบชื้นก็เก็บเข้าไปก่อนนะครับยาม่วงก็เก็บเข้าไปอารีนาทิเกตก็เก็บไปเถอะที่อัปกอดเดสทำยังไม่ได้ใช้หรอกนะโอเคลุยกันนะครับ โอเคเราไปหาเควสอ้าวเซตสลบแล้วเซตแอชเรย์บอกเซตนะครับ you are badly hurt นะครับก็โดนตีไปแบบบาดเจ็บสาหัสมากนะ why is no one taking care of him นะครับทำไมไม่ใครช่วยเหลืออะไรวะช่วยดูแลเซตเลยนะครับเซตบอกว่ามัน is too late for that มันสายไปแล้ว just listen carefully to what I say นะครับก็ฟังดีๆนะฟังฉันดีๆนะประมาณนี้นะครับอัสเรย์อะไรบอกว่า What is the Necrosis that attack you เป็นไอ้พวก Necrosis ใช่ไหมที่จู่โจมท่านเซตนะครับเซตเลยบอกว่าใช่ Yes They have come for me นะครับพวกเขามาที่ฉันมาจัดการฉัน For the way to use the Stone of Life นะมาประมาณว่าพวก Necrosis มาหาข้อมูลเกี่ยวกับ Stone of Life นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยมาฆ่าเซตนะครับ But I haven't told them anything แต่ว่าเซตไม่ยอมบอกนะครับก็เลยโดนฆ่านะครับโอเคครับ Why the Necrosis want the Stone of Life so badly ทำไมมันต้องการ Stone of Life เยอะทำไม Necrosis มันต้องการ Stone of Life เยอะจังเลยทำไมนะครับ They intend to control the spirit with its power but in order to take control of such strong spirit นะครับ they also need a strong piece to perform the ceremony นะครับประมาณว่าเซตบอกว่านะครับไอ้พวกเนโคซิสนะมันต้องการจะควบคุมวิญญาณกับพลังของไอ้พวกวิญญาณนั้นให้ได้นะครับวิญญาณปีศาจนะครับก็คือไอ้ที่เรามีนะครับสลาแมนเดอร์ไปตัวพิษอะนะครับนั่นแหละนะ2ตัวแต่ไม่ให้ตัว2ตัวนั้นนะอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับนั่นเองครับแต่ว่านะครับถ้าต้องการจะควบคุมนะมันต้องใช้พีซนะครับที่ต้องใช้นักบวชบาทหลวงหรือนักเวทที่แข็งแกร่งนะถึงจะสามารถที่จะทำการควบคุมพวกวิญญาณพวกนี้ได้นะครับ But Monica ถาม Who is behind all this? Who ordered the attack นะครับ The attack นะครับก็ใครอยู่เบื้องหลังให้พวกนี้ล่ะนะครับใครเป็นคนสั่งนะครับเสร็จเลยบอกว่าThe man behind is นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือ Seth please open your eyes ตายก่อนนะครับ Seth
ลืมตาขึ้นมานะทำไมไม่มีโรงไล่ไม่มีน้ำตรงน้ำตาเลยแอชเรย์แก he's gone ไปเขาไปแล้วนะครับ he's gone road busted นะครับ I will track them down นะ and make them pay for what they have done นะครับโอเคนะครับไอพวกชั่วนั่นเองประมาณนั้นนะโดนบัสเตอร์นะไอพวกชั่วนะครับ I will track them down นะครับฉันจะหามันให้เจอ and make them pay for what they have done แล้วจะให้มันชดใช้นะครับสำหรับสิ่งที่มันทำไว้นะครับโมนิก้าบอกว่า calm down ใจเย็นใจเย็นใจเย็น we will have to find the priest at just as said to us นะเราต้องหาไอ้ priest ก่อนนะ priest คนที่เป็น priest ที่เก่งนะครับนั่นเองนะครับThey won't be able to do anything without the priest นะครับพวกเนโคซิสมันจะทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับถ้าไม่มี priest นะครับ priest นะครับ priest บาทหลวงนะผมจะพูดถึงเป็นบาทหลวงแล้วกันง่ายดี but we don't even know who that is นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเลยคือ priest นะครับคือบาทหลวงนะครับเราไม่รู้นะครับ let's get the information on the priest from Ignis นะครับ my organization at the capital city Greystone นะโอเคก็คือก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับที่อีกนิสนะครับอีกนิสก็คือเป็นเมืองชื่อเมืองเฮ้ยอีกนิสนี่คือเป็นองค์กรของไอโมนิก้านะคล้ายๆแบบเป็นองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายอะไรเงี้ยนะครับที่เมืองเกรย์สโตนนั่นเองครับโอเคนะครับเราต้องไปเกรย์สโตนต่อนะอะไรมาเฟรมบาเรียไอซ์บาเรียผมจะเอาเฟรมบาเรียไปก่อนแล้วกันนะอ๋อนี่ไม่ใช่นะกูมีมอนิก้าแต่หายเอาอีกนิดนะเกรสโตนต้องไปเกรสโตนต่อไปนะตึ้ง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 ตึ้We've set murdered Herb Hill signed deeper in melancholy แปลว่าอะไรวะก็เมื่อเซตตายไปนะครับก็ไม่มีใครควบคุมแล้วตอนนี้นะครับก็คือไม่มีใครคุมแล้วนะครับมีใครดูแลบ้านเมืองให้นะครับ But meanwhile in the capital of Greystone นะครับ real trouble was brewing อ่านไม่ทันเอามาครับ Greystone เฉยเลยเซฟก่อนโอเคแล้วกลับยังไงเนี่ยโอ้โหสักไกลโหไกลมากนะครับเห็นไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปไฮเอาท์นะครับไปไฮเอาท์นะครับก็คือสถานที่หลบซ่อนนะก็คือแบบฐานลับนะครับฐานลับของไอ้มอนิก้านะครับอิกนิสนะครับนั่นเองนะโอเคน่าจะอยู่ตรงข้างล่างนะตรงที่เป็นรูปเควสต์นะเห็นไหมโหเริ่มมีของมาให้เราซื้อเยอะแล้วนะเฮ้ยรีเซ็ตสกิลนะครับใช้เงิน50,000เองเหรอเงินผมมีเท่าไหร่แป๊บนึงนะเงินผมมีเท่าไหร่50,000แล้วครับรีเซ็ตสกิลได้เพิ่งรู้ว่ามีรีเซ็ตสกิลด้วยโอเคโอเคอาวุธก็ไม่มีอะไรมากมีซื้อแหวนได้ด้วยนะอันนี้นะมาซื้อแหวนแยกมาได้นะครับแล้วก็มียาปั๊มนะยาปั๊มมีอะไรแตกต่างไหมไม่มีนะยาปั๊มเหมือนเดิมโอเคนะครับก็เจอใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกรดดิสันนั่นเองนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน